สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องของความท็อปฟอร์มนะครับแต่ว่าไอ้ท็อปฟอร์มที่ว่านี้ไม่รู้ว่าฟอร์มไหนครับท่านจะเป็นฟอร์มตกหรือว่าฟอร์มขึ้นหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่มั่นใจว่าไม่ใช่ฟอร์มมารีนแน่นอนครับท่านนะเพราะอันนั้นมันเป็นฟอร์โดยตอนนี้ประยุทธ์นะครับก็ได้โผล่หัวกระบาลลงไปนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ไปอ้อนคนใต้บอกว่ารักจังฮู้คนใต้ก็บอกว่ามึงไปรักใครไม่ใช่ยังไม่มีเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องออกมาเตือนประชาชนทั้งหลายที่กำลังคิดจะไปด่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นบอกว่าไอ้เบื้ออะไรแบบนี้นั้นท่านอย่าทำแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเพราะความห่วงใยครับท่านโดยสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังพัดเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมขณะที่จังหวัดอื่นๆน้ำท่วมนั้นประยุทธ์ก็โผล่หัวกระบาลครับท่านแต่ว่าโผล่ไปที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมในขณะที่นครราชสีมานั้นก็ยังคงไร้เงาครับท่านแล้วก็ส่วนประวิตรนั้นวันพรุ่งนี้มีหมายกำหนดการที่จะไปจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ใช่น้ำแม่งก็ไม่ท่วมอีกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะโผล่หัวกระบาลไปทำไมแล้วก็ธรรมนัสพรมเผ่าวันนี้นั้นก็ได้ประชันกับประยุทธ์หรือไม่นั้นไม่แน่ใจขณะที่ประยุทธ์โผล่ไปที่นครศรีธรรมราชบอกว่าไปรักจังหู้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าสู้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 มึงออกไปซะไม่ใช่อย่าเพิ่งลาออกอะไรประมาณนี้นั้นแต่ธรรมนัสพรมเผ่าครับท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้นวันนี้ผมก็ต้องเชียร์ธรรมนัสหรือเปล่าวะเนี่ยกูจะเชียร์ใครดีก็ไม่แน่ใจแต่เชียร์ที่ว่านั้นยุนะครับท่านผู้ชมยุให้มันตีกันโดยตอนนี้สถานการณ์ของท่านทั้งหลายที่กำลังจะคิดว่าจะไปปาไข่เน่าจะไปด่าประยุทธ์โอ้ยควายไม่ใช่แม่มึงเอ้ยไม่มีโทษโทษโดยท่านประธานขอถอนคำพูดโดยตำรวจเมืองคอนแจ้งเตือนคนไล่ไอ้เบื้อตู่ไม่ใช่แจ้งเตือนคนไล่ประยุทธ์ขู่ถ้าเกิดปาไข่เน่าด่าควายไม่ใช่ปาไข่เน่าด่าแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กโดนแน่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวว่าใครเนี่ยบังอาจกล้ามาต่อว่าพลเอกประยุทธ์ของผมแค่ด่ากันทุกวันนี้นั้นก็ได้ไล่ด่ากันไม่ทันแล้วอะไรแบบนี้นั้นประชาชนป้าอีกแล้วครับท่านอันนี้เป็นลูกของป้าบ้างนะครับท่านผู้ชมผัดกันบ้างป้าบอกกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ชี้มาที่บ้านกูผมก็บอกว่าเนี่ยลูกของป้าเขาจะไปพูดแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครเจอประยุทธ์ห้ามปาไข่แล้วก็ปาไข่เน่านะครับให้ปาหัวมันเลยไม่ใช่หัวมันนั่นก็อย่าไปปานะครับท่านผู้ชมหัวมันสัมปะหลังนั้นเอามาทำอย่างอื่นดีกว่าครับท่านเอามาทำแป้งเอามาทำผงชูรสหรือจะทำอะไรนั่นก็แล้วแต่ที่แน่ๆห้ามปาไข่ใส่หัวประยุทธ์โอ้ห้ามด่าด้วยคำหยาบโอ้ยตายแล้วถ้าเกิดสมมติห้ามด่าด้วยคำหยาบนี่ด่าด้วยคำสุภาพได้หรือไม่นั้นห้ามนะครับท่านผู้ชมแต่เขาไม่ได้มีเขียนบอกไว้บอกว่าเนี่ยห้ามด่าด้วยคำหยาบก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นพอมันไปเซิร์ฟไมโครโฟนนั้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาอีกกี่ตัวในปากหรือไม่นั้นไม่มีเขียนรวมทั้งห้ามเผารูปด้วยตำรวจเตือนแล้วปลาไข่เน่าหรือว่าไข่ไม่เน่านั้นถ้าไข่ไม่เน่าท่านอย่าปลาแน่แค่ท่านผู้ชมเก็บไว้กินแล้วใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่อย่าไปปลาไข่อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยปลาไข่โดนมาตาอะไรวะเนี่ยอาญามาตา391ส่วนด่าควายไม่ใช่อวยโทษทีส่วนด่าประยุทธ์โดนอาญา393ทันทีแน่แค่ท่านผู้ชมแต่มาตา402ที่เอไม่ใช่ที่มารีนาบอกในสภาที่ท้วงกับท่านประธานนะมันยังมีไม่ถึงในการท่านผู้ชมมาตา402นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวยุทธโผหัวกระบาลนะครับท่านผู้ชมผมจะมาแถลงสั้นๆโดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านโพสต์ความห่วงใยถึงประชาชนโดยเบื้องตัวไม่ใช่ประยุทธ์จะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชก็ไม่รู้ว่าไปทำไมนะครับท่านผู้ชมภาคอื่นน้ำท่วมอย่างงู้นอย่างนี้อาหารนี่ไม่ใช่ประยุทธ์ของผมก็โผหัวกระบาลไปที่นู่นไม่รู้การรัฐศาสตร์หรือไม่นั้นประชาชนบอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าพูดนะมันดีไม่ดีไม่ใช่มันไม่ดีโอ้ยมันดีไม่นั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมในสารานุกรมไทยไปค้นมาแล้ว1ปลาไข่หรือไข่เน่าโดยถ้าเกิดเป็นไข่นี้ท่านจงเอาไปทอดกินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไข่เน่าอะไรนี่ก็อย่าไปปานะเว้ยเฮ้ยใช่แม่มึงเอ้ยต้องกันเซฟไว้ก่อนส่วนข้อ2ห้ามด่าด้วยถ้อยคำสุภาพไม่ใช่ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็3ห้ามเผารูป4ห้ามนำภาพประยุทธ์ไปลง Facebook หรือไลน์หรือในสังคมออนไลน์โดยการกระทำดังกล่าวอะไรก่อนหน้านี้จะมีความผิดทางกฎหมายหรือหากมีพฤติกรรมต่อต้านขัดขวางจะพิจารณาแล้วแต่กรณีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆต้องแถลงเรียนบอกไว้ก่อนว่าวันนี้นั้นผมมาเพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์ของผมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะเอาหน้าประยุทธ์ลง Facebook นั้นไม่น่าจะมีครับท่านเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีนั้นคนจะไม่กดเข้ามาดูข่าวก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ตอนนี้นั้นได้มีดราม่าเพจดัง
ังนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เกิดคำถามจากหนังสือเรียนภาษาไทยเด็กม.3ครับท่านโดยถามเกี่ยวกับสมชายโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ยมันอะไรสักทีว่าประหลาดเหลือเกินโดยหนังสือเรียนพ.3ไม่ใช่ปม.3นะครับภาษาไทยโดยพบว่ามีบทหนึ่งทึ่งสอนเกี่ยวกับประโยครวบโดยตอนนี้เหมือนกับว่าจะเป็นการปั่นหัวเด็กหรือว่ายัดอะไรให้เด็กนั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยในบทเรียนระบุว่าสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่มีนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าจะเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจโดยอันนี้แม่มึงเอ้ยเขาถามสมชายนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดถามผมนั้นผมก็จะบอกว่าจะเลือกตั้งจะเลือกประชาธิปไตยที่มีนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเผด็จการที่เป็นผู้นำดีมีคุณธรรมประจำใจนั้นส่วนใหญ่มันจะโง่ประมาณนี้ประชาชนก็พูดออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องตอบว่าเลือกนักการเมืองเพราะว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นจุดกำเนิดแห่งความเจริญครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติจะเป็นเผด็จการอยู่นี้ก็จะอัสดงลงไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ชีวิตผมนั้นมันจะไม่ค่อยเจริญแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆวันนี้ท่านทั้งหลายฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะเว้ยเฮ้ยท่านต้องฟังเพลงชาติไทยด้วยโดยเบื้องตู่ไม่ใช่ประยุทธ์อีกแล้วครับท่านชีวิตคุณจะเจริญไม่ว่าเปิดมาจะเจอแต่ละข่าวนี้ขอให้ประชาชนฟังเพลงชาติไทยให้ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อจะได้รู้ความหมายโอ้ยข้ามไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยในข่าวเรื่องไร้สาระอะไรประมาณนี้นั้นไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ประยุทธ์จะไปฝูหัวกบาลภาคใต้นั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะสนิทสนมกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิเศษนะเนี่ยหลังจากประชาธิปัตย์ครับท่านได้ออกมาบอกว่าเนี่ยจุลินทรีย์เหมาะเหลือเกินในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมคุณสมบัติพร้อมโดยพร้อมที่ว่านี้ไม่รู้ว่าพร้อมแพ้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพร้อมเพไม่มีครับท่านโดยสนใจสนับสนุนรายการก็สนับสนุนกันเข้ามาได้แต่อันนี้จุลินครับท่านผู้ซึ่งได้หลังจากที่ประยุทธ์เซ็นสีกรมให้ประวิตรนั้นตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วนั้นสั่งให้สสตบเท้ารับโอ้อันนี้ต้องชี้แจงให้ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสสจะเข้าใจผิดนึกว่าเอาเท้าเนี่ยไปตบที่ตรงไหนสักทีรับแบบนั้นไม่ใช่หรือว่าตบมือที่ตีนนั้นก็ไม่ใช่อีกครับท่านสั่งสสประชาธิปัตย์ตบเท้ารับไอ้เบื้อกตัวไอ้ไม่ใช่ประยุทธ์ยันรัฐบาลอกหักไอ้ไม่ใช่รันยันรัฐบาลนั่นยังปึกหึมอยากแต่ให้กับเพื่อนอีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหึ่งแบบนี้นั้นมันเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างเลยเนี่ยบ้านป้าผมเยอะๆเนี่ยมันจะมีตัวอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมเขาใส่ตะกร้อไว้อยู่แล้วมันก็มันจะชอบเห่าอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยสร้างความเอ้ยกวนหูผมอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้หึ่มหึ่มไม่รู้หึ่มแบบไหนเว้ยเฮ้ยอยากแตะให้กับเพื่อนอีกก็เป็นการออกมาหิวแสงหาซีนหรือเปล่านั่นก็ไม่ได้มีเขียนบอกไว้แต่ที่แน่ๆอันนี้มีเขียนบอกไว้แน่นอนครับท่านหลังจากที่เรื่องราววุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งนั้นตอนนี้ก็เกิดปัญหานะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่เกิดปัญหานั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเพราะว่าตอนนี้ EA ออกมาโผล่หัวกบาลอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าผลเอกประยุทธ์ของผมนั้นคะแนนมันจะยิ่งตีขึ้นหรือว่ามันจะยิ่งตีดิ่งนะครับสำหรับเอปรินาที่ออกมาเนี่ยโดย EA ครับท่านเป็นหมอดูหรือเปล่านั้นก็ไม่ได้เป็นแต่เสือกมั่นใจอย่างสุดดิ่งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยแค่จะออกมาหาซีนเฉยๆไม่น่าจะมีอะไรหรอกโดยบอกว่าเทียบประยุทธ์ไม่ได้ EA ฟันธงครับท่านประยุทธ์นั่งนายกต่ออีกสมัยแล้วก็บอกว่าอนุทินจุลินแล้วก็ทิมพิธาเทียบไม่ติดยังอีกไกลนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมยังไม่ได้อ่านประโยคแรกนั้นยังอีกไกลนี้ผมก็นึกว่าประยุทธ์นั้นมันยังห่างชั้นกันอีกไกลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ this is a chair this is a book this is a ruler yes no okay thank you teacher sit down ผีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยหกหักสะกระเบือนี้ก็ออกมาหาซีนหิวแสงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันดีส่วนประยุทธ์ผงาดนายกคนต่อไปครับท่านปรินาฟันเปี้ยงมึงจะเป็นสสอีกไม่ใช่ฟันเปี้ยงแคนดิเดตที่เหลือเรตติ้งยังไกลเทียบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันไปเอาอะไรมาไอ้นั้นอ๋อใช่ๆก็ต้องใช่ไว้ก่อนช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่แล้วตอนนี้นั้นคดีของมันก็ยังคารากระซังนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ไม่ได้เข้าสภานะครับท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะว่าศาลมีมติให้มันยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมอย่าตัดคำว่าคราวออกให้เหลือคำนำหน้าอย่างเดียวนั้นเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนไปก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแม่หมอหรือว่าจะเป็นหมอผีนั่นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบอกมาเว้นไว้หิวแสงกระหายแฟดอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นั้นสสสอบตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นออกมาหาพระมหาสมปองมาจวกพระมหาสมปองว่าเนี่ยอดรนทนไม่ไหวครับท่านสสสอบตกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าใครสวดยับแต่สวดที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นพระนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาสวดพระมหาสมปองหาว่าพระมหาสมปองล้ำเส้นออกมานอกวัดโดยถ้าเกิดออกมานอกวัดนี้หรือถ้าเกิดสมมุติที่เป็นประตูโลวัดนะครับท่านผู้ชม
ถ้าผมเป็นมหาสมปองนั้นกูจะทำยังไงดีว่าจะเดินหน้าหรือว่าจะต้องเดินหลังนะครับท่านผู้ชมเพื่ออยู่จะอยู่แต่ในวัดนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆอันนี้แน่ใจครับท่านโดยใครที่กำลังคิดถึงม้าอรณภานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประชาชนทั้งหลายนั้นแบนไปอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านแต่ไอ้แบนที่ว่านี้ไม่ใช่แบนซุกไก่สกัดแต่เป็นแบนดาราสลิ่มลอดช่องหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นได้ออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกผู้หญิงนั้นเนี่ยที่ออกมานอนนั่งอะไรแหกกอไก่จระเข้อะไรทุกอย่างนั้นแน่ไปอยู่บ้านอะไรนี้ก็โดนแบนครับท่านไม่อยู่จังกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ม้าอรณภานะครับท่านผู้ชมบางคนก็เรียกว่าลุงพรชัยนะผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าอย่าไปเรียกแบบนั้นนะมันไม่ไพเราะหรือจะยังไงนั่นก็แล้วแต่ครับท่านแต่ว่าควรจะเรียกม้าอรณภาแต่ตอนนี้แม่มึงกลับมาแล้วไอ้ไม่ใช่แม่กลับมาแล้วอะไรกันดีว่าเนี่ยม้าอรณภาหวนทำอาชีพถนัดสอนบุคลิกภาพว่าที่นักแสดงหน้าใหม่ม้าอรณภาครับท่านสอนบุคลิกภาพนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยกูจะไปเรียนดีไหมวะเนี่ยโดยภาพนี้อะไรกันวะเนี่ยโดยม้าอรณภาเผยภาพนี้หลังหายหน้าจากวงการโดนแบนอีกแล้วมึงเอ้ยไม่ใช่โดนแบนจนดราม่าชีวิตอะไรต่างๆนานาแต่ชีวิตก็ยังมีงานทำนะครับท่านผู้ชมก็ไปร่ำไปเรียนกันได้ครับท่านหากใครทั้งหลายแหล่นั้นอยากจะไปเรียนวิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับท่านผู้ชมอยู่อย่างไรให้ไม่โดนแบนไม่รู้ว่ามีคอร์สนี้หรือเปล่านั้นถ้าเกิดมีผมก็อยากจะไปเรียนด้วยก็ต้องแสดงความยินดีด้วยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหลังจากที่โดนแบนไปชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ข่าวใส่ไข่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไข่จะเป็นยังไงบ้างครับท่านแต่ที่แน่ไข่นั้นอย่าไปปาใส่หัวประยุทธ์หรือว่าจะไปปาพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบเด็ดขาดนะอันนี้ผมจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหลังจากที่มีการไอ้ที่จะลงมติไม่วางใจรอบก่อนนั้นแล้วก็สสวิสานครับท่านแห่งพรรคก้าวไอ้แห่งพรรคเพื่อไทยส่งเข้าประกวดบอกได้ตะโกนเนี่ยเนี่ยชั้น3เนี่ยแต่ว่าบ้านผมมันมีแค่2ชั้นครึ่งนะครับเนี่ยชั้น3เนี่ยมีการแจกเงิน5ล้านอะไรประมาณนี้ตอนนี้กรรมาธิการปปช.ครับท่านไม่รู้ว่าของเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าจ่อเรียกวิสานชี้แจงปมปูดประยุทธ์แจกกล้วยนะครับท่านผู้ชมวงเล็บอีกครั้งกล้วยครับท่านอย่าผวนอักษรน้ำหน้าเป็นคอควายนะความหมายมันจะเปลี่ยนแจกกล้วย5ล้านแลกโหวตก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องโชว์ก่อนไม่ได้เลยเฮ้ยแล้วไอ้พวกตำรวจที่มาสอนแอนดักฟังนี้ฟังไว้ตรงนี้นะเว้ยเฮ้ยเนี่ยผมชื่นชอบประยุทธ์โดยตำรวจทั้งหลายแหล่สลิ่มลอดช่องไอโอ300กอลมนอะไรทั้งหลายแหล่ลงเข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามไปด้วยแล้วก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องดูรายชื่อผมก็น่าจะจำได้แล้วน่าจะมีพี่ละเนตพี่นิตุดาพี่ฉัตรพีต่างๆนานาแล้วก็พี่เอครับท่านหลายๆคนนั้นพี่แอมมี่ก็ต้องสวัสดีอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมก็กูไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปดีแต่ถ้าเกิดสมมติท่านทั้งหลายกำลังคิดว่าตอนนี้นั้นผลโพของประยุทธ์เป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต่างจากอะไรที่กำลังจะเป็นดาวที่มันกำลังจะล่วงนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นดาวล่วงพุ่งสู่เมนนั้นมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะเข้าพุ่งเข้าเมนไปเลยแต่ประยุทธ์นี้รู้สึกว่าน่าจะรอเผามานานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผลโพออกมาโดยอันนี้โพสต์สุเดส่งเข้าประกวดโดยประยุทธ์ฟังข่าวนี้แล้วก็สาวกหลงก็มาฟังนะมึงเตรียมยาดมอมไว้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องดมเลยเอาไว้อมไว้เลยแล้วก็อย่าเพิ่งมาเดี้ยงหน้าจอนะเว้ยเฮ้ยฟังข่าวให้จบก่อนแล้วค่อยเดี้ยงไปโดยโพครับท่านโดยโพชี้คนอีสานไม่เลือกไอ้เบือกตู่ไอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษๆตำรวจอย่าเอาเรื่องตามมันให้ดีอ้อเห็นชัดแล้วโพอีสานไม่เลือกบิ๊กตู่หากมีการเลือกตั้งใหม่บอกมึงออกไปนะไม่ใช่หากมีการเลือกตั้งใหม่ให้คะแนนรัฐบาลสอบตกนะแกผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติว่าประยุทธ์ไม่ได้แต่งตั้งสว250ตัวมายกมือให้แต่งตั้งน้องตัวเองปีชาอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมริ้วล้อตัวเองเพื่อร่วมรุ่นเองอะไรมายกมือให้ในการไอ้นั้นนายกรัฐมนตรีคนอย่างประยุทธ์ก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่ได้นั่นก็ไม่แน่ใจแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้น่าจะสูงกว่าครับท่านตามที่ชาวบ้านเขาแถลงมานั้นโดยอีสานโพครับท่านให้คะแนนรัฐบาลสอบตกบอกมึงไปอยู่ใครหมอชังชาตินายไม่ใช่ยังไม่มีบอกแน่รัฐบาลสอบตกผลงานด้านเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกอ๋อไอแดกไม่มีครับท่านผลงานด้านเศรษฐกิจแก้หนี้ครัวเรือนน้ำท่วมสถานการณ์โควิดโดยหากเลือกตั้งใหม่จะเลือกหญิงหน่อยแล้วก็เพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะทำให้สาวกของประยุทธ์นั้นเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านก็เลทอิทบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทำไมชีวิตกูอัดสะดงลงไม่หยุดจังเลยวะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเจริญแล้วครับท่านเปิดมาเจอแต่ละข่าวอะไรกันวะเนี่ยมันไม่ค่อยจะสร้างสรรค์นะครับท่านผู้ชมส่วนประยุทธ์ก็บอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นอย่าลื
ืมฟังเพลงชาติไทยนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายหาว่าผมล้อเล่นเหรอผมไม่ได้ล้อเล่นโดยประยุทธ์ครับท่านบันเจิดอีกแล้ว 87,000 เซลล์ 4,000 เซลล์นั่นก็ไม่รู้ว่ามันกี่เซลล์กันแน่ขอให้ประชาชนฟังเพลงชาติไทยตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อจะได้รู้ความหมายนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเรารู้ความหมายนี้เราก็จะเคารพกฎหมายครับท่านเราก็จะไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้นั้นในเนื้อหาเพลงชาติก็บอกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่เพลงชาติก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวตอนเคารพธงชาตินั้นซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้พอได้ยินเสียงเคารพธงชาติปุ๊บผมก็ยืนขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมโดยยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆประยุทธ์ครับท่านโผหัวกระบาลลงใต้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเชื่อมั่นคนใต้จงรักภักดีสถาบันเขาจงรักภักดีกันทั้งประเทศประยุทธ์มึงอย่าเค็มพร้อมขอประชาชนฟังเพลงชาติได้ชัดโดยเพลงชาติชัดหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่าประยุทธ์แนะนำให้พูดให้ชัดก่อนเว้ยให้พูดแม่มึงเอ้ยไม่ค่อยมีหางเสียงมันจะหล่าสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักเลยครับนะฮะทำไมฮะผมเป็นแบบนี้น้ำท่วมเหรอก็เลี้ยงปลานะอย่างว่าอย่างนี้นะฮะยางราคาแพงเหรอก็ไปขายตามการโดยเสียงมันจะลากไปทำไมวะเนี่ยขนาดผมเป็นคนพูดเร็วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าจะสปีดนั้นจะเร็วน้อยกว่าอาจารย์ศิโรจน์นิดหน่อยนะครับหรือว่าจะเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ไม่อาจแน่ใจบอกเชื่อมั่นคนใต้จงรักภักดีสถาบันพ่องอ้อมพร้อมขอประชาชนฟังเพลงชาติไทยให้มันชัดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อรู้ความหมายลั่นมึงอย่าไปยึดอำนาจใครอีกนะไม่ใช่มันยังไม่มีไว้เฮ้ยตรงนั้นมันยังไม่มีลั่นอย่าให้มีใครมาแบ่งแยกเป็นฝ่ายได้อีกนะครับท่านผู้ชมโดยกดให้จนแล้วแจกแบ่งแยกแล้วปกครองนี้อันนี้ผมก็ได้ยินเขาลือมานะครับท่านผู้ชมโดยไม่รู้ม็อบตัวไหนครับท่านสมัยที่มันมาช็อตดาวกรุงเทพนั้นนะครับท่านผู้ชมเป่าปิดปิดปิดหนวกหูชิบหายเลยนั้นโดยจราจรเป่านกหวีดหยุดครับท่านแต่อีกตัวนึงเป่านกหวีดนั้นรถไม่หยุดไม่พอครับแม่มึงเอ้ยรถถังโผล่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาหิวซีนกับหายแฟตไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้ผมต้องขอชื่นชมธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมโดยกูไม่รู้จะชื่นชมใครแล้วตอนนี้เพราะว่าหน้าขามันไม่ค่อยมีอะไรเลยจะให้ชื่นชมจุลินทรีย์นี่ก็ไม่ไหวเว้ยเฮ้ยสั่งสสตบหน้าประยุทธ์ไม่ใช่ตบเท้ารับประยุทธ์โอ้ยโทษทีเว้ยแม่มึงเอ้ยเมื่อกี้ตาฝาดนะครับท่านผู้ชมก็กูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครับท่านเอ้ยโดยประยุทธ์เนี่ยเออเนี่ยพรรคนี้ยังว่างเลยเว้ยเฮ้ยโดยผมมีไอเดียสุดแสนบันเจิดให้ประยุทธ์นั้นไปอยู่กับพนักท่านคุณหมอว่าลงนะครับก็จะได้อย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยไปเข้าพรรคไทยอ้างว้างใช่ไหมวะพรรคอะไรสักอย่างนึงนะครับไทยพรรคดีประยุทธ์ก็อาจจะได้พบกับการเป็นสัมพันธไมตรีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโคชโยแทดอะไรตอนนี้มันยังอยู่หรือเปล่านั้นหรือว่าจะไปอยู่กับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้แต่มันต้องจับตามองครับท่านเพราะว่ามันไปเสนอหน้าแถวภาคใต้บ่อยจังส่วนประวิตรฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มก็ต้องฟังข่าวต่อด้วยตอนนี้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับใช่ไหมวะเดี๋ยววันนี้วันที่7นะครับท่านผู้ชมธรรมนัสได้ไปลงพื้นที่แล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันที่8นั้นประวิตรครับท่านเจ้าของท่าเดินเต้นนกเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมณัฐวุฒิใส่เกลือบอกว่าเดินแต่ละทีเนี่ยตัวสั่นไม่รู้ว่าเป็นพากินสันหรือว่าอยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นอะไรประมาณนี้ผมก็จะต้องชี้แจงครับท่านแต่อันนี้ประวิตรเสียใจมึงเสียใจทำไมไม่ใช่คอฝอถูกทำร้ายแน่ทุกฝ่ายไม่ใช่ความรุนแรงอย่าใช้อาวุธก็ไปแนะนำไอ้พวกคอฝอก่อนดีกว่านะครับประยุทธ์ไม่ใช่ประวิตรโอ้ยชื่อ2คนนี้มันก็เสือกใกล้กันอีกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเพลงชาติไทยก็โดยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่ลุงตุงนังสังขยาครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ธรรมนัสเผยธรรมนัสบิ๊กตู่พอเรียกว่าบิ๊กตู่หายไปเลยครับท่านโดยธรรมนัสประยุทธ์ลงพื้นที่พรุ่งนี้ด้านประวิตรลงพื้นที่8ตุลาที่สระแก้วนะครับท่านผู้ชมน้ำก็ยังไม่ได้ท่วมทีแล้วก็บอกยันไม่เกี่ยวการวัดพลังหรือว่าเลือกตั้งครับท่านก็เป็นการดวลกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยก็ต้องขอเชียร์ธรรมนัสอย่างสุดล้นเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าข่าววันนี้มีแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสาระดีนั้นไม่ค่อยมีครับท่านรู้สึกว่าวันนี้ข่าวนั้นจะสาระเลวหรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าไปปาไข่เน่าใส่หัวใครนะระวังไว้อย่างดีๆอย่าไปตะโกนเฮ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเว้ยเฮ้ยอันนี้แค่ทดสอบการนับภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไว้ก่อนสวัสดีครับท่าน